ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ครับได้จัดพิธีส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาในโครงการน้ำใจไทยสู่เมียนมาจากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุรกภัยดินโคลนถล่มในจังหวัดละมอะละแมงนะครับรัฐมอญแล้วก็รัฐกะเหลี่ยงของประเทศ เมียนมานะครับเมื่อวันที่7จถึงเสิงหาคมที่ผ่านมาทําให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของราษฎรแล้วมียอดผู้เสียชีวิตซึ่งในขณะนี้อยู่ที่57ารายประชาชนในพื้นที่มีความต้องการน้ําและอาหารจํานวนมากซึ่งปัจจุบันยังคงมียอดการแจ้งชื่อผู้สูญหายอีกเป็นจํานวนมากทางด้านทางการฝ่ายเมียนมาทุกภาคส่วนในขณะนี้ได้ระดมกําลังเร่งตรวจสอบและออกติดตามพร้อมการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อฟื้นฟูความเสียหาย ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติซึ่งจากกรณีดังกล่าวครับพลโทฉลองชัยชยคำแม่ทัพภักที่สได้มอบหมายให้พลตรีอภิเชษซื่อสัตว์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4เป็นตัวแทนนําสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับราษฎรชาวเมียนมาผู้ประสบภัยโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นทั้งข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารกระป๋อง มามอบผ่านหน่วยงานทหารเมียนมาเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยได้บรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้นโดยมีพลจัต,ตวาเหนยเมียวสอผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมที่13นายอูเทซาอาองผู้ว่าราชาการจังหวัดเมียววดีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยส่วนราชาการในพื้นที่เป็นผู้แทนรับมอบซึ่งผู้แทนก็ได้กล่าวขอบคุณในความห่วงใย แทนผู้ประสบภัยด้วยนะครับ